ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพวกผมซีนอนเนชั่นกับ Work Tanks ในช่วงอย่างนี้ก็ได้เลยนะฮะก็เป็นเกมแรกครับในเทียร์5รู้สึกว่าคลิปนี้จะเอาเทียร์5เทียร์4เทียร์5ทั้งนั้นเลยนะครับเทียร์เล็กนิดนึงก็ผมอยากจะให้ดูเหมือนกันว่าคลิปแบบนี้ก็ได้เหรอนะฮะเอ็มแตกโดยไม่มีดาเมจเอ้ยไม่มีคิวอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับเกมนี้โดยคุณทอมสันไอรอนนะฮะก็เป็นเกมที่เป็นห้องเทียร์7นะครับผมก็ถือว่าทำดาเมจยากอยู่แล้วเพราะว่าเทียร์7นี่เกาะพวกรถถังหนักเกาะอย่างทีมนู้นนะฮะมีที่T28 HTC ถึงว่าปืน105มม.หัวระเบิดนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยทีเดียวนอกจากจะยิงตรงจุดอ่อนนะฮะก็อย่างนี้ก็แค่ทำทีตะขาแตกครับแต่เรื่องทำดาเมจเนี่ยจะน้อยหน่อยไม่เหมือนกับห้องเทียร์5นะฮะแต่นี่ห้องเทียร์7เลยทีเดียวก็เปิดเกมไปที่เดินหน้าไปยังฝั่งตะวันตกนะฮะตรงนั้นรถถังหนักเยอะอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ยิงเยอะกว่าเพราะว่าการเคลื่อนไหวฝั่งตะวันตกมีน้อยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถถังหนักที่จะดันฝั่งนี้มากกว่าอันนี้ก็รู้สึกจะมาฝั่งเราก็เท่ากันนะฮะฝั่งนู้นก็ไปเยอะเหมือนกันแต่จะเป็นรถทางกลางซะเยอะกว่าหน่วยแรกครับไอโอ้โหกำลังจะเล็งไอเอส2โอ้มา2คันเลยยิงได้ดาเมจ100กว่าพี่นะครับแตกไปแล้วโดนเล็งมาแล้วทำดาเมจได้นะ125ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยสำหรับเทียร์7นี่โดนเวลาโดนจุดหนานี่หัวระเบิดจะได้ดาเมจน้อยนะฮะแต่ถ้าหนามากๆนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันโอ้มันจะนิดโอ้โห361นี่ไม่ใช่ดาเมจเราล้วนๆฮะดาเมจฝั่งนู้นทับมาด้วยจากข้างหลังเราเนี่ยนี่โอ้ยิงช่วยนะฮะโอ้ศพที่3ฮะโอ้ฝั่งนู้นต้องรอก็3เหมือนกันอันนี้แบ็คปินอยู่ข้างหน้านะฮะอันนี้ก็หนาเหมือนกันฮะหนา152มม.ด้านหน้าทั้งป้อมทั้งตัวถังเล่นยากครับตัวนี้โอ้เข้านี้นิดเดียวฮะ91เองผมมีได้พิฆาต1คันแล้วก็รถถังหนัก1คันตอนนี้มาเสริมอีกคันนึงเลยฮะโอ้โหโออีเราโดนทิ้ง8 HTC ข้างหน้าเรานี่เองเราจะไปยิงมันเข้าไว้เนี่ยโอ้โหโผล่ไปนิดเดียวป้อมบนมันก็ไม่มีด้วยนะเล็กๆยิงไม่โดนหรอครับส่วนตอนนี้ดาเมจก็ทำไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ200กว่าเขาพยายามจะยิงเราแล้วเนี่ยแต่ติดพื้นนะโชคดีไปแบ็คปินโผล่มาแล้วฮะสวนโอ้โหแบ็คปินแบ็คปินยิงหน้าตรงเราไม่เข้านะฮะแถมชิ้นส่วนก็ไม่เสียหายเลยโชคดีแท้อันนี้KV85นะฮะนี่กัดตีนตะขาบก่อนเลยรอคนอื่นมายิงช่วยนะฮะถ้าตัดตีนตะขาบแล้วมีคนอื่นยิงช่วยเราก็จะได้คะแนนด้วยนี่ทางนี้เข้าครับผมก็ได้คะแนนการช่วยเหลือด้วยเควินเป็น5เสียเป็นแล้วไหนรอข้างหน้าเควิน1นะฮะนี่เข้า51เองวันระเบิดไปโดนจุดที่บังดาเมจได้อย่างตีตะขาบนี่นะครับมาถึงที่ตะขาบด้านข้างนะไม่ใช่ด้านหน้าถ้าโดนเข้าจุดนั้นนี่หัวระเบิดก็จะส่งผลน้อยเหมือนกันวันนี้ไทเกอร์1จะคิดจะดวลอะไรอยู่โอ้โหข้างหน้า T18 Heavy Tank HTC เลือดยังไม่ลดเลยฮะไม่มีใครกล้าทำอะไรได้เลยหรือทำไปแล้วไม่ได้นี่เราเป็นคนแรก48นะฮะก็ยังดีอ่ะโอ้จัดการยากฮะ T18 HTC โอ้โหด้านข้างก็หนา100กว่าละตอนนี้สวัสดีก้นนี่แฮมเพิร์ดใส่มาหรือยัง
104นะเข้าด้านข้างนี่ก็ใช้ว่าจะเข้าซะทีเดียวก็ดาเมจ101นะโหนี่ไม่เข้าเลยฮะเนี่ยฮะคือเข้าจุดหนาเกินไปมันก็ดาเมจก็ไม่มีเลยกูรู้สึกมันจะหันมาไม่ให้หันหรอก120ก็ยิงเข้าด้านข้างนะฮะโอ้ไอ้2มาช่วยจบเกมพอดีครับครับก็คุณทอมสันไอรอนนะฮะก็ยิงไปได้ทั้งหมดทำลายรถถังไม่ได้สักคันเลยนะแต่ว่ารู้สึกจะยิงไปเยอะเหมือนกันนี่ก็เท่าไหร่เนี่ยโอ้มียิงเทียร์7นะฮะ2คัน3คันนะฮะก็ยิงได้หลายรอบอยู่แต่ต้องดูว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะเนี่ยครับ922นะครับแต่ว่าได้ค่าประสบการณ์ถึง 1,053 ก็เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยฮะยิงไป14นัดได้11นัดแล้วก็ทำดาเมจได้แค่922นะก็ถือว่าสูงไหมเหรอมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็แต่ว่าดาเมจที่ได้จากการช่วยเหลือเนี่ยฮะ 1,544 ก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมก็ตังก็ได้ทั้ง 24,000 แล้วก็ค่าประสบการณ์อีก 1,053 ฮะก็สำหรับเทียร์5เนี่ยก็เกณฑ์900ถึง 1,000 ก็ค่าประสบการณ์ดิบๆ900ขึ้นไปนี่950ขึ้นไปก็ถือว่าได้ M แล้วนะก็ยินดีด้วยฮะก็ไม่คิดว่าจะแตกนะครับผมเพราะว่าค่าคันไม่ได้สักคันเลยครับเข้ามาต่อที่เกมที่2นะฮะของคุณแทงค์ OM 277นะฮะก็เป็นปืนใหญ่อัตจรเทียร์4นะครับของฝรั่งเศสที่ AMX 103 AM นะฮะก็คันนี้ผมก็เคยเท่าที่เคยผ่านมานะผมเป้ามันกระบาลเหมือนกันนะแล้วก็มีความเร็วดีฮะแล้วก็มุมหันปืนที่ว่ากว้างมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงถึงจะได้ M เข้ามาเกมนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเกือบจบเกมครับเกือบ15นาทีอ่ะว่าเป็นเกมอัตจรนี่ก็ถือว่านานอยู่แล้วนะครับเพราะต้องนั่งรอตกเป็ดรอเหยื่อก็สำหรับในเทียร์ต่ำๆนะฮะปืนอัตจรส่วนใหญ่นี่ก็คือเป้าจะไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วอะแต่ว่าจะมีบางคันที่แม่นมากๆก็อย่างเช่นในเทสซี่เหรอไม่รู้ดิก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคันนี้ไม่ค่อยแม่นนะถ้าเทียบกันแล้วต้องจำไม่ผิดก็คันนี้ก็ความแม่นก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็อาศัยที่ความเร็วสูงฮะมีความเร็วการวิ่งสูงแต่ความคล่องตัวไม่ดีแต่ที่ดีก็คือมุมหันปืนนี่กว้างมากฮะแล้วก็ความเร็วที67เป็นเหยื่อของหัวกระสุนระเบิดดีๆเลยนะครับที67คือเจอทีไรถ้าใครมีเชอร์แมนไม่ก็แพนเซอร์ 4H เนี่ยเมื่อกี้ยิงไปแล้วเหมือนจะไม่ตกพื้นนะเหมือนมันเงียบไปเลยอะโดนใครหรือเปล่าที150นะโอ้โหคือเป้าอยู่ตรงกลางแต่ยิงทีนี่เฉียดหัวไหล่ไปนิดเดียวก็มีเอ20นะตัวกระจ้อย อันนี้เป็นปัญหาหลักของSPG เลยนะเพราะว่ายิงแล้วมันชอบวิ่งหนีกันแนะนำว่าการเล่น SPG เนี่ยพยายามอย่าเล็งรถถังเบาที่ยังวิ่งอยู่นะฮะโอ้โหเลื่อนโอ้โหกว่าจะเลื่อนนี่คือแบบเมาส์แทบไปกระแทกคีย์บอร์ดตกพื้นนะมีพิฆาตแล้วก็ลดหนักนะฮะ OEX โอ้ยังดีโอ้ยิงได้ครับยิงได้123เฮลแคทนะฮะช่วยโอ้โหมา3คันแล้วทับที3485แล้วมีเควิน1ยันอยู่คันเดียวแต่เรายิงเข้า OEX นะครับเมื่อกี้เต็มข้างเลยต้องเก็บให้ได้ก็ความสำคัญของเป้าหมายก็คือต้องเน้นคนที่ใกล้ตายก่อนโอ้โหไม่โดดส่วนตัวผมว่าสายฝรั่งเศสมันก็แปลกๆอย่างนึงคือมันจะลูกกระสุนมันจะไปไม่ค่อยตรงเป้าฮะคือหมายถึงว่าจุดตรงกลางอ่ะมันไม่ค่อยอย
ู่ตรงกลางเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสายอื่นที่ผมเคยเล่นมาอย่างรัสเซียอย่างเงี้ยรัสเซียแต่จอนก็โคตรโกงนะเพราะว่ามันคิดจะโดนก็โดนนะเป้าเล็งไม่ดีก็โดนได้นะตอนนี้ฝั่งเหนือมา4คันแล้วฮะแล้วก็ไม่มีใครป้องกันเราต้องหนีแล้วยิงดักไว้ก่อนเลยเฮลแคทไม่โดนสวยไปแต่ถ้าโดนจะดีมากนี่ก็เอาโผล่มาทีโอ้โหเอสามาซีฮะเก็บที่67ได้ตอนนี้มีเฮลแคทบุกมาแล้วคือจะบอกว่ารีบยิงไปไหนก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ากระสุนมันไม่ตรงเป้าอยู่แล้วที่40นะฮะอยู่นิ่งๆพี่จะได้เก็บกวาดให้เรียบร้อยโอ้โดนนะเนื่องจากอยู่นิ่งเกินไปนะไม่รู้เรื่องเลยก็ตอนนี้ฝั่งเหนือโดนเก็บไป4คันนะฮะเหลืออยู่คันเดียวคือ OEX ยังไม่โผล่มาเลยก็มี S35CA ช่วยกันอยู่ตอนนี้เก็บไป1ศพแล้วฮะจะเก็บที่40ของอเมริกาเทสซีเนื่องจากว่าอยู่นิ่งเกินไปนะฮะตอนนี้คุณแทงโซเอ็มก็ยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะฮะเป็นผมมุ่งหนีไปแล้วว่าผมกลัว OEX นะฮะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็เหลืออยู่10ต่อ9ตอนนี้เราก็ได้เปรียบอยู่คันนึงนี่ฮะสู้ร้อยนี่สงสัยจะไม่เหยื่อแล้วต่อไปฮะยืนนิ่งขนาดนี้35%ออกยิงไปแล้วฟาบเนี่ยครับปัญหามันชอบติดหินนะขออีกลูกนึงขอมุมแบบนี้ดีกว่ามุมแบบนี้เขาเรียกมุม Battle Assistant นะฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะโดน M37 วิ่งหนีแล้วโอ้ไม่ทันเลยก็เมื่อกี้สู่ร้อยก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แบบอยู่นิ่งเกินไปนะโดนเลยไม่รู้หรือว่าจะโดนเหลือรถถังนั่งอีก3คันนะฮะก็มี KV แล้วก็ OEX โอ้ยหายหัวไปไหนไม่รู้เนี่ยคือถ้ารถถังหนักอยู่จุดนี้คือยิงไม่ได้ละ KV1 นะโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่านี่โดนนะฮะโดนพื้นดังป้าบหลบยิงไปทางนั้นโผล่มานิดนึงก็ยังดีอ่ะยิงไปแล้วมาดูกันว่าโดนไม่โดนเข้านะฮะช็อตนี้เข้าครับไม่มีการระเบิดจากพื้นถือว่าเข้าแต่ไม่รู้โดนด้านเท่าไหร่ก็อีกนัดหนึ่งเอาพอยิงไปเสร็จมันโผล่มาอีกทีหนึ่งก็แต่นี้ก็ยิงเหลือ2โอ้โหเคฟ 1S โดนเก็บเรียบร้อยครับโดย ARL 44โอเอ็กเก็บ ARL ไปครับแสดงว่า OEX เมื่อกี้ที่อยู่ฝั่งเหนือตอนนี้กลับมาหาฝั่งตะวันออกแล้วนะฮะดูจากแผนที่ย่อมันมาแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ด้วยกันนะฮะรถถังหนัก2คันตอนนี้เหลือพี่คาดอยู่2คันแล้วก็รถถังหนักอีกคันนึงแล้วก็ตัวของคุณแทงค์โซเอ็ม227เอ้ย27เป็นอัตจอนเทสซี่อีกคันนึงนะฮะต้องตามล่ารถถังหนักให้ได้ตอนนี้จะนิ่งนานอ่ะยิงสุ่มว้าวนี่เป็นการตรวจจับอย่างนึงนะคือถ้ายิงโดนพื้นแล้วระเบิดเนี่ยคือไม่มีคนอยู่ต้องไปหาเป้าใหม่เชอร์ชิลล์3จะทำตัวเป็นลัมโบ้อีกแล้วนะบุกเดียวเลยพิฆาต2คันเราอยู่ฝั่งตะวันออกหมดเลยนะเอ้ยตะวันตกหมดเลยแต่ตะวันออกก็มีเชอร์ชิลล์3ที่คิดจะบุกเดียวอยู่คนเดียวนะไหวมากลุงเหลือ22%คือมันมีวิธีลัดในการเลื่อนเป้าอัตจรแบบนี้นะคือกดคอนโทรลไว้แล้วก็
ก็เรียกว่าอะไรคลิกขวาไปที่ตรงช่องในแผนที่ย่อครับแล้วมันจะวาร์ปให้ทันทีเลยเดี๋ยววันหลังสตรีมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำแล้วกันคือวิธีเล็งเป้าแต่จอนเล็งแบบรัดอ่ะไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเลื่อนในเมาส์จนสุดคีย์บอร์ดเอ้ยเลื่อนเมาส์ไปข้ามบอร์ดเลื่อนคีย์บอร์ดไปละโอ้โหติดครับก็เล่นแรกๆผมก็เลื่อนแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆรู้เรื่องแล้วไงคลิกขวาคอนโทรลคอนโทรลแล้วคลิกขวาที่แผนที่ย่อเป้ามันจะวาร์ปไปถึงนู้นเลยตอนนี้บุกล้อมแล้วฮะไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันแล้วฝั่งนู้นเขาก็น่าจะแคมป์ไปแล้วแคมป์นะครับแคมป์สัญญาณการเร่งเครื่องเบื้องต้นนะพร้อมยิงเพราะว่าผมสังเกตว่าเวลาผมติ๊กแบบเนี้ยติ๊กพร้อมยิงหรืออะไรเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครสังเกตหรอกเขาก็วิ่งไล่ของเขาไม่ได้วิ่งไล่ช่วยเราซะหน่อยอันนี้เป้ายังเงียบอยู่นะฮะเชอร์จิว3ก็ไล่บี้อยู่แต่ยังหาไม่เจอไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยกลายเป็นเมืองเปี่ยวร้างแล้วไม่ซ่อนถ้าไม่ใช่ซ่อนตัวเดียวก็น่าจะล่องหนไปแล้วเจอตัวแล้วครับระเบิดอย่างนี้มาแล้วแน่นอนนาชอนโดนเก็บเพราะว่ามองไม่เห็นเป้านะครับผมหรือไม่ก็ผมว่าวิทยุน่าจะถึงแหละแต่ว่านาชอนมองไม่เห็นเป้าตาบอดมากครับพิฆาตถึงไม่คนสเกาพิฆาตเควิน1เรียก SPG อ้าวเชจิว3เก็บ OEX เรียบร้อยตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวนะฮะต้องตามหาให้เจอยังไม่เจอเลยเดินผ่านเมื่อกี้มาแล้วโอ้ย48โอ้ยเหลือ 2% แล้วเชจิวไหวไหมเนี่ยชิวๆโดนเก็บเรียบร้อยฮะตอนนี้2ต่อ1แล้วยิงดักไปก่อนก็ไม่โดนอ่ะเฉียวไปแค่2กิโลเมตรเองเฮ้ยต้องช่วยกันไล่ตามแล้วนะฮะ S354A ก็ไม่ใช่จะเร็วนะช้าเหมือนกัน S354A นี่ก็ถือว่าเป็นพิฆาตที่เด่นเรื่องปืนนะปืน105มม.ที่แบบโอ้ยแรงเท่ากับที150นะถือว่าแรงมากคนที่เคยเล่นมาจะชอบปืน105มม.จะมากกว่าเจอแล้วครับน่าจะหลบเลยแล้วแต่การดวลแบบนี้ไม่เหมาะกันนะคือถ้า S354A ตายไปเนี่ยคือเกมพลิกเลยจากที่เราได้เปลี่ยนอยู่2คันนะแต่ว่า2คันทั้ง2คันถ้าเทียบกันแล้วก็ไม่โดนนะถ้าเทียบกันแล้วก็ความได้เปรียบก็ไม่ได้มากไปกว่ารถถังหนักคันเดียวแต่ว่าเลือดน้อยทั้งคู่ครับตอนนี้ก็หลบอยู่หลังไอ้ก้อนหินนะฮะของ K21S ส่วน S354A ก็ต้องหลบเหมือนกันว่าหมายถึงว่าต้องดักรอครับโหเลือดเหลือน้อยมากครับ A354A งานที่ต้องวัดดวงเลยฮะแต่อัตจรเราก็ยิงไม่ได้เหมือนกันเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วสัญญาณเตือน2นาทีสุดท้ายฮะเกมมันยาวจริง
มาแล้วครับได้ไหมอู้เรียบร้อยฮะจบเกม S34A แย่งยิงได้ก่อนนะ KB1 ครับของคุณ Tanks OM 277นะฮะก็สังยิงไปได้แค่4นัดนะฮะโดนแค่4นัดเองแล้วก็สังหารไปอีก2นัด2คันนะคือซูรอยแล้วก็ TC0 แค่2คันแล้วดูดาเมจฮะดาเมจอยู่ที่1044ก็ในอัตจอนเจสีก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ความสุขกายแค่661ได้ด้วยเหรออย่างงี้ก็ได้เหรอคือ661นี่ไม่ได้ถือว่าเยอะเนี่ยนะฮะก็เนี่ยครับดูจากการยิงไป20นัดฮะโดน4นัดแต่แล้วก็ทำความเสียหายเพิ่มอีก6นัดก็รวมๆก็เป็นก็นั่นแหละฮะ10นัดนะก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจได้1044ก็นี่เป็นบัญชีพรีเมียมนะได้ตังค์ 20,000 ก็ค่าประสบการณ์ดิบๆโดยเฉพาะมีพรีเมียมนี่ก็จะเป็น991แต่ว่าดิบๆนี่คือ661ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะฮะแต่ก็ได้นะก็ได้เอ็มนะครับผมครับก็มาต่อกันที่เกมที่3นะฮะเป็นอัตจรที่5ของรัสเซียของโซเวียตหรือว่าแรงฮะซู 122A ครับอันนี้ผมขอนำเสนอเลยเพราะว่าผมก็เคยเล่นตอนนี้ผมก็เก็บไว้อยู่ชอบแต่กระสุนมันน้อยมากฮะ1ซู 122A ข้อเสียของมันก็มีนอกจากความบางแล้วก็ความเร็วแต่ความเร็วผมว่ามันโอเคนะความเร็วถือว่าใช้ได้ครับสำหรับอัตจร G5 แต่ที่เด่นก็คือปืนขนาด152มมที่แรงกว่าของแรงกว่า G5 ของเยอรมันแล้วก็ของอเมริกานะก็คือ MC1 HMC ซึ่งของอเมริกาเนี่ยลำกล้องปืนใหญ่กว่าแต่ว่าดาเมจจะน้อยกว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสมดุลเกมล้วนๆแต่ว่าข้อเสียของซู 112A เท่าที่ผมเล่นมานะคือความแม่นคือมันก็ถือว่าเป้าบาดมากถ้าคนเล่นใหม่ๆผมเคยไอ้คันนี้ผมเคยเอามาเล่นใหม่ๆแล้วก็แบบจะปั้นสกิลเพราะชอบมันไงกลายเป็นว่าเป้าบานมากครับบานยังก็โอ้โหจานบินวัดธรรมกายเลยทีเดียวก็อีกข้อเสียอีกอย่างนึงคือมุมหันปืนที่แคบนะฮะเพราะฉะนั้นการเล็งแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความใจเย็นมากๆนะฮะจากเป้าบานเวลาหุบช้าแล้วก็หันปืนทีนึงเป้านี่ก็ปึ๊บขึ้นมาแล้วนะฮะจานบินธรรมกายปึ๊บขึ้นมาเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งโอ้โหลืมดูนะนี่ห้องเทียบ8นะครับผมก็ AMX12T พามานะครับไม่ต้องโทษใครเลยแต่ว่าเทียบ5ในห้องเทียบ8เนี่ยผมว่าถ้าเป็นอัตจรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะT29ไปครั้งแรกครับโดนโอนิใช่ป่ะโดนโรเวอร์ไม่ใช่แพนเทอร์2นะฮะโอ้ก็มั่วจังเลยโดนแพนทั้ง2เก็บนะฮะโดนสกรรมเมื่อกี้สถานการณ์ยังนิ่งนะเพราะว่าตรงกลางไม่มีใครสเกลแล้วก็อ๋อแต่ถ้าสังเกตข้างบนเมื่อกี้นะฮะตรงข้างบ้านของศัตรูเนี่ยต้นไม้ล้มแล้วแสดงว่ามีการซุ่มอยู่แถวนั้นแน่นอนเรามาส่องตรงนี้ดีกว่าฮะน่ายิงกว่าเยอะเลยก็ใช้มุมกล้อง Battle Assistant นะเป็นตัวม็อดสำหรับ SVG ที่ช่วยแบบมองในอีกมุมหนึ่งก็ม็อดนี้ไม่ใช่ม็อดโกงนะฮะอย่างไม่ใช่ม็อดต้องห้ามหรือม็อดโกงอะไรเพราะว่าคือม็อดเนี่ยผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยยิงโดโรเวอร์นะผ่านการประกวดม็อดโดย Wargaming เองเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ม็อดนี้จะเป็นม็อดโกงนอกจากว่าคุณโดนยิงนัดเดียวแล้วก็ตายแล้วก็มาบ่นว่ารถโกงนะฮะไม่ต้องเลยนะครับ ผมขอบอกไว้ก่อนเลยก็ไม่แปลกแล้วที่จะเกลียด SPG กันเพราะว่า SPG ดาเมจมันเยอะฝั่งตะวันตกเราไล่บีกันดีเยี่ยมฮะหรือว่าไล่ได้ดีแต่ว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยฮะเริ่มจะมีปัญหาแล้วโดนคืบเข้ามาเยอะเลยฮะตอนนี้เราก็เล็งรอไปก่อนเลยแต่ตรงกลางก็มีมาแล้วชิรินะฮะชิริโอตะปะเฮ้ยไม่ใช่ยิงไม่โดนนะฮะไม่ได้เฉียดอะไรเลย
ฮะจากฝั่งฐานก็มี 100% อยู่2คันเลยSPG คันหนึ่งแล้วก็พิฆาตอีกคันหนึ่งต้องอาศัยการเลื่อนเมาส์ไปนู่นการสะบัดเมาส์นะฮะ M12 ครับขอเวลาโหลดแป๊บนึงจะโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยไอ้6เก็บไปได้ฮะก็อยู่ในห้องเทียร์สูงๆไงฮะเราจะมีโอกาสได้ยิงได้น้อยเพราะว่าเทียร์สูงๆเขาเอาไปกินหมดแล้วเย้ไม่โดนนะฮะไม่เฉียดเลยสักนิดเดียวMXAC โมเดล C6 นะฮะโอ้โหเต็มก้นเลย GW Panther ฮะข้างๆเรานี่เองยิงข้างๆเรายิงแย่งเราไปเมื่อกี้ชิลีครับผมมาที่หน้าต่างลงมาแล้วอันนี้ TCC ครับรับมือได้สบายแล้วว่า TCC เกาะเขาหนา90มิลลิเมตรด้านหน้าแถมเอียงนะฮะยิงเลยดีไหมไม่ยิงนะเพราะหลบหลังบ้านไปเรียบร้อยแล้วหุ้ยยิงโอ้โหได้เรียบร้อยฮะดาเมจรวม720นะฮะรวมกับที่ขายว่ายิงมาเมื่อกี้สู่ร้อยวายหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะสู่ร้อยวายตอนนี้แป๊บๆครับเหลือ3คันแล้วเร็วมากเกมเดินเร็วมากก็ผ่านไป10นาทีเร็วที่เนี่ยเอ้ย5นาทีตอนนี้มีเพื่อนแล้วฮะM12 อยู่กลางทางเดินฝั่งตะวันออกเลยน่ากลัวตรงที่ E25 จะโผล่ไปแถวนั้นเพราะว่าจุดล่าสุดมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยฮะE25 ส่วนเราก็ยังตามล่าตามฆ่าแล้วไม่มีแคปฮะ no cap kill all ซาดินจริงเลยตามหาซู12ฮะ25แล้วก็อีกคันเจอตัวแล้วครับซู100ซู100ไม่กล้าเข้าไปดวลว่าปืนมันแรงเราก็ขอแล้วกันขออย่าให้มีใครแย่งแล้วกันเขาสักป้าบเหอะยิงแล้วโอ้โหเต็มฮะ410ได้คนเดียวล้วนกระสุนเหลือ10นัดนะพี่เด้อว่ามันยิงไป5นัดอีกนี่ครับ M12 เราดักปืนรอนะ E25 ลงมาแล้วฮะเพื่อนเราจะเข้าไปเก็บได้หรือเปล่าดูชนโอ้โหชนไม่สู้ฮะชนสู้ไม่ได้ตอนนี้ E25 เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะเลี้ยวกลับนะเลี้ยวกลับหรือเลี้ยวมาก็เลยเดินมาแล้วเลี้ยวด้วยนั่น KV3 นะฮะยัง 100% อยู่แล้วครับรอดักอยู่นี่ตั้งนานหายไปไหนมาลูกหลงทางเหรอคนเขาตามหากันให้ควักโดนทั้งหน้าทั้งหลังไม่รอดแน่หรอกจะขอสักนัดหนึ่งมาทีวีแพนเทอร์ครับอ้าว E25 รอบมาด้านซ้ายเราแพนเทอร์เก็บไปเลยเผาเลยครับโดนเผาแล้วเราก็ยิงด้วยโดนดิบเลย3คันแล้วฮะเก็บเทียร์สูง7ครับซู122A ของคุณ AVR097 นะฮะก็ยิงไปโดนทั้งหมดยิงทั้งหมดโดนไป4คันครับผมแล้วก็ทำลายรถถังไป3คันก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะทำลายแค่3คันเองดูดาเมจฮะอยู่ที่1111รถเล็กสวยอะแล้วก็เข้าสู่การอยู่ที่808นะฮะได้พอดีได้ดาเมจนะฮะก็เกิดจากการยิงเข้าโดยตรง3นัดแล้วก็โดนรัศมีระเบิดอีก1แล้วก็ดาเมจ1111นะฮะหรือว่าเล็กสวยแล้วก็นี่ตังก็ได้ 15,000 ครับบวกลบแล้วเสียค่ากระสุนไป 4,000 ฮะกระสุนมันน้อยครับคันนี้ก็ค่าประสบการณ์ดิบๆอยู่ที่808นะฮะก็ได้ภารกิจเพิ่มแล้วก็ได้รวมทั้งหมดก็เป็น1788นะฮะ1778สิ
ครับก็อย่างนี้ก็ได้นะฮะยิงแค่4คันน่ะยิงโดนแค่4คันนี่ก็ได้เอ็มไปแล้วก็ยินดีด้วยฮะถึงจะไม่น่าจะได้ก็เถอะครับสำหรับใครที่มีรีเพลย์แปลกๆว่าเป็นการได้เอ็มที่แบบไม่น่าจะได้หรือว่าได้ภารกิจที่15ขอเป็นภารกิจที่15นะครับผมเพราะว่าภารกิจอื่นไม่เท่าไหร่ก็ส่งกันมาได้ครับที่ส่งมาที่อีเมล sinonations@gmail.com ตามที่เห็นหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็เรื่องอัปเดตเกี่ยวกับ YouTube หรือว่าตาม channel ของผมเนี่ยก็เข้ามาติดตามได้เลยครับที่ facebook.com/sinonation.page นะฮะก็จะมีอัปเดตหรือว่าสาระอะไรนิดหน่อยก็ลองเข้ามากดไลค์แล้วก็รับชมกันได้นะเราติดตามกันได้ก็มีอาจจะมีอัปเดตเรื่องสตรีมรายสัปดาห์นะครับผมก็เราติดตามกันนะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ